สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมรถเข้าใหม่ของเราอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เลยนะครับผมนะหรูหราเลยนะครับผมรถครอบครัวอันนี้เป็นเบาะ3แถวนะครับผมรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับสำหรับ Honda CR-V คันนี้นะครับบอกเลยท็อปจัดๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ 2.4L นะครับเป็นตัวขับ4ด้วยนะครับผมนะท็อปสุดในเครื่องเบนซินแล้วบอกเลยว่าออปชั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมจัดเต็มแน่นอนราคาคันนี้ยังไม่มานะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะอาจจะได้ราคาพิเศษไปแบบเต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็ของแถมอีกมากมายเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมบอกไว้ก่อนคันนี้เป็นรถสีเขียวขี้ม้านะครับผมนะอยู่ในร่มอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมอาจจะเห็นเขาเป็นสีดำนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเวลาออกแดดรถสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานของเราสักหน่อยนะครับผมว่าคันนี้ต้องมีเก็บงานตรงไหนกันบ้างนะครับหรือว่าเหลืออะไรบ้างที่ยังต้องทำนะครับผมมาดูงานสีกันก่อนเลยนะครับผมชิ้นแรกนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับผมฝากระโปรงต้องมีนะครับผมนะทำเลยนะครับผมฝากระโปรงนะครับผมสองกันชนด้านหน้านะครับสีด้านหมดแล้วนะเดี๋ยวเราทำนะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้นะฝั่งขวามาด้านขวานะครับผมเรียกอะไรบางคนหน้าขวานะครับผมหรือแก้มขวาที่เรียกกันนะครับมีต้องเก็บงานนะครับผมนะเดี๋ยวทำไปเลยนะครับโอเคประตูหน้าขวานะครับประตูหน้าขวาขอลองขัดสักหน่อยนะครับผมเหมือนจะขัดออกนะเพราะว่าเล็บจิกไม่เข้าสีนะครับเดี๋ยวลองขัดดูนะครับลายขนแมวค่อนข้างเยอะนะคันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับประตูหลังขวาเดี๋ยวขอลองขัดดูก่อนนะครับผมนะอาจจะไม่ต้องทำเลยนะครับผมจะพยายามคงสภาพให้สีเดิมที่สุดนะครับผมจริงๆก็ไม่อยากจะทำสีเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหนาบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวตัวอินสเปคชั่นไม่ผ่านเดี๋ยวลูกค้าไม่เอาอีกนะครับผมนะแล้วก็มาดูแม็กกันสักหน่อยนะครับผมเป็นไงนะครับแม็กเปลี่ยนนะครับผมนะจากตัว 2.4S นะครับเป็น 2.4EL เนี่ยผมบอกเลยว่าแม็กลายเปลี่ยนแน่นอนนะครับเป็นสีทูโทนนะครับผมนะเงินดำนะครับผมสวยๆเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับอันนี้เป็นปลายปีนะครับผมยางปี2020นะครับแต่ดอกยางยังแน่นอยู่นะครับหน้ายางไม่ร้าวนะครับผมเดี๋ยวขอลองขับดูแต่ถ้าจริงๆแล้วจากที่ผมขับมาเนี่ยยางคือปกติมากเลยนะเสียงไม่หอนนะครับผมไม่ดังมาดูส่วนด้านท้ายกันสักหน่อยนะครับผมฝาท้ายนะครับฝาท้ายหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับมีเซ็นเซอร์นะครับผมพร้อมเลยนะครับขอลองเปิดฝาสักหน่อยเปิดฝาท้ายสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็กว้างพอสมควรนะครับเป็นเบาะ3แถวนะรถ7ที่นั่งนะครับอย่างเงี้ยพอท้ายมีงานต้องเก็บสีนะครับ1จุดนะตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยเห็นสีเขียวเห็นปะสีเขียวจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะไม่ใช่สีดำนะครับแต่ต้องออกแดดหน่อยนะต้องเข้าใจนะครับผมโทนสีของ Honda ค่อนข้างจะเข้มนะครับโทนสีค่อนข้างจะเข้มนะอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับในร่มนะโอเคมามาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายต้องเก็บงานนะครับ1ชิ้นนะครับตรงนี้นะบางคนหลังปล่อยก่อนนะครับผมขอลองขัดสีดูก่อนนะครับแล้วก็ประตูหลังซ้ายนะประตูหลังซ้ายน่าจะต้องทำนะครับอันนี้เข้าสีนะครับแล้วก็ประตูหน้าต้องทำนะครับประตูหน้าต้องทำนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็ตัดโครเมียมมานะครับก็สวยๆเลยนะครับสะดุดตามากๆนะครับผมแล้วก็แม็กมีต้องเก็บงานนะครับผมแม็กต้องปัดนะโอเคภายนอกก็ถือว่าทำไม่เยอะมากนะครับผมไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายทำนะครับผมอันนี้ก็มีกล้องเลนส์วอชมาให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อออปชั่นภายในกันสักหน่อยนะครับผมว่าคันนี้จะเต็มอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมนะมาดูภายในกันนะครับผมอันนี้ก็จะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับสีดำทั้งหมดเลยนะครับผมภายในก็ตกแต่งสีดำนะครับผมแล้วก็มีลายไม้ตัดนะครับก็หรูๆไปเลยนะครับผมแล้วก็เบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องสักหน่อยนะครับคันนี้บอกเลยออปชั่นเต็มจริงๆนะครับมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีครูซคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปมีเลนส์วอชมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นไงเท่ๆเลยนะครับเห็นเลยเต็มๆนะครับรีเจนต์นะโอเคกล้องหลังใช้งานได้ปกตินะครับก็มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับผมมีเกียร์โลสามารถขึ้นเขาลงเขาได้นะครับมีคอนโหมดสามารถเป็นโหมดประหยัดพลังงานได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับเป็นไงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าผมวิ่งมาตั้งแต่ที่ไปรับรถเลยนะครับจนมาถึงรีเจนต์
นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแต่เนี้ยออปชันถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับ Honda นะเพราะปกติแล้วน้อยมากๆนะครับผมนะเรนจ์วอตเนวิเกเตอร์นะครับกว่าจะได้มานี่คือแบบป้องท็อปจริงๆนะครับก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับผมนะราคายังไม่มานะครับรีบจับรีบจองกันนะครับผมนะเป็น Honda CB 2.4 EL นะครับผมอันนี้เป็นออโต้โฟลนะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเกียร์เกอร์เข้างานปกตินะครับผมนะเข้างานเลยนะมาเข้างานด้วยนะครับเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีกระชากนะครับผมนะแล้วก็พวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับแหลกเหลิกไม่ดังนะครับผมช่วงล่างดีนะขับมาแล้วก็เครื่องยนต์แน่นมากๆนะครับนะไอเย็นเย็นไหมไม่รู้สึกเลยเพราะยังไม่ได้เปิดไม่เปิดไม่เปิดข้างหลังก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้านะเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าอาจจะงงดีเมื่อกี้ผมคุยกับใครนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะว่าคุยกับใครกันไปดูกันไปก็ไอ้ทำอะไรไปรถแอบหลับก็มาว่าโอ้ยเบาะด้านหลังตัวใหญ่มากนะครับผมแล้วก็พี่โอมบอกว่าด้านหลังมีแอร์เพดานด้วยนะคือแบบแน่นๆเลยนะแอร์หลังจัดเต็มมากๆนะครับโหนี่มีด้านล่างด้วยเหรอด้านล่างมีทั้งด้านล่างนะครับผมนะแล้วก็แอร์เพดานด้วยนะครับแอร์ราวก็มีนะครับเยี่ยมไปเลยนะ3แถวอันนี้เป็นเบาะ3แถวเนาะดูแถวที่3สักหน่อยโอเคครับผมนะก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นเบาะ3แถวนะครับบอกเลยว่าแถวที่2ดูกว้างขวางมากๆนะครับแล้วแถวที่3เป็นยังไงบ้างครับพี่โอมมันกว้างเสียเหลือเกินบอกเลยว่านั่งสบายดูนะครับผมบอกเลยว่านั่งได้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 นะครับหุ่นอย่างผมอย่างพี่โอมแม่งของจริงเออพี่นั่งได้อ่ะเออตัวใหญ่ๆขนาดนี้นั่งได้ใช่นะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับด้านหลังก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับผมนะเพราะว่าเรานั่งไปติดหัวเราอีกแต่อย่างที่บอกไปหุ่นอย่างนี้นั่งได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ3แถว CRV นั่งได้จริงนะครับผมแล้วก็แอร์เป็นไงบ้างพี่คือเป็นหวัดไหมธรรมดาที่เคยเห็นมันจะเป็นแอร์ราวติดข้างๆนะข้างๆได้อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ใช่แต่นี่คือหนาวช้ำนะแอร์ตรงกลางเลยนะครับผมหนาวแน่นอนนะครับโอเคนั่งได้สบายนะแถว3นะครับผมแล้วก็แถว2ไม่ต้องพูดถึงเลยกว้างมากนะครับดูผมนั่งหันข้างให้เลยนะเออสบายไปพอแค่นี้แล้วเนาะนอนดีกว่าเข้าเกมมั้ยล่ะได้ไหมได้เนาะโอเคแล้วครับผมก็ขอบคุณพี่โอมากนะครับผมนะที่มาช่วยรีวิวสำหรับคันนี้นะครับผมนะแถว3รอดนะ CRV นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อหน้าห้องเครื่องกันนะครับผมนะจุดสุดท้ายของเรานะครับว่ามีทำไปหรือยังนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับบอกเลยนะครับผมบอดี้เดิมๆนะครับผมฝากระโปรงไม่มีถอดนะครับซีนยางจิกเข้าเหมือนเดิมนะครับผมบาร์คงบาร์โค้ดเลขตัวถังยังอยู่นะครับแล้วก็หน้าห้องเครื่องนะครับผมเป็นไงกว้างๆเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ Earth Dream Technology iVTech นะครับก็เป็นตัวเดียวกับเครื่องของไม่ใช่เครื่องตัวเดียวของตัวนู้นสิAccord นะครับผมนะเครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับ Accord 2.4 นะครับผมกับ CRB 2.4 นะครับอันนี้น้ำมันเครื่องเหมือนจะถ่ายไปแล้วนะครับเพราะดูใสๆทองๆอยู่นะครับผมนะโอเคน้ำมันเครื่องน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวผมขอเช็คบอดศูนย์อีกทีนะครับผมนะบอดี้เดิมๆนะครับผมไม่มีโดนไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิษความไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับผมเรารับประกันเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับ CRV คันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยๆรถเกรด A นะครับผมหาที่เราได้นะที่รีเจนต์นะครับผมนะก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับผมนะ Honda CRV ปี2017นะครับเครื่องยนต์ 2.4 ELนะครับเป็นตัวออโต้โฟลนะครับผมท็อปสุดในรุ่นเบนซินเลยนะครับราคาตอนนี้ยังไม่มานะครับถ้าสนใจก็อย่างที่บอกไปรีบติดต่อเข้ามานะครับรีบจับรีบจองกันนะเพราะว่า CRV อย่างนี้บอกนะครับไปไวมาไวแน่นอนนะก่อนจากนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเราในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ